มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขโผล่ชัดเจนวัดโบสถ์ราชศรัทธาวันที่13มีนาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณวัดโบสถ์ราชดรศรัทธาตำบลบางระกำอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพบชาวบ้านเดินทางมาจุดธูปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภแล้วก็ส่องหาตัวเลขที่เป็นน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ไอ้ไข่กันอย่างคึกคักเห็นน้ำตาเทียนที่อ่างน้ำมนต์ตีเป็นตัวเลข572แล้วก็89นะคะซึ่งรูปปั้นไอ้ไข่วัดโบสถ์ราษฎรศรัทธาได้อัญเชิญมาจากวัดเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งทางไอ้ไข่กุมารเทพก็ได้ให้โชคแก่ชาวบ้านอย่างต่อเนื่องนะคะตามกระแสขอได้ไหว้รับสมใจดังปรารถนาเมื่องวดที่ผ่านมามีชาวบ้านได้ตัวเลขจากอ่างน้ำมนต์นำไปเสี่ยงดวงเมื่อสมใจดังปรารถนาได้ทำขนมเปี๊ยะรูปปั้นไก่ชนชุดทหารหนังสติ๊กของเล่นต่างๆเพื่อมาจุดประทัดแก้บนพร้อมส่องตัวเลขในอ่างน้ำมนต์อีกด้วยค่ะและตัวเลขที่ปรากฏนะคะวันนี้ก็มี572แล้วก็89ค่ะแต่ว่าทั้งนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ